ู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลค่ะชั่วโมงนี้อยู่กับปุ้ยนะคะวีรัชยาพรบุญมีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้นะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยมีการแต่งตัวแล้วต้องให้ตัวเองนั้นดูดีแล้วเครื่องประดับเองก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่หลายคนนั้นรอคอยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะ Gemando Treasure ของเรานั่นเองนะคะเขาจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างและจดรหัสสินค้ากันก่อนค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยคอรันดัมท็อปทิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบุษราคำไวท์เซอร์คอนด้วยค่ะรหัสสินค้าคือ106615ราคาปกติ 8,600 บาทราคาพิเศษวันนี้ 5,800 บาทเท่านั้นค่ะต่อกันด้วยเลยนะคะมาพร้อมกับต่างหูเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยนะคะทับทีมบุษราคำแล้วก็ไวท์เซอร์คอนรหัสสินค้าคือ106616ราคาปกติ 8,400 บาทราคาพิเศษวันนี้ 4,900 บาทเท่านั้นค่ะต่อกันด้วยเลยนะคะสำหรับตัวจี้เงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยนะคะทับทิมแล้วก็รวมไปถึงกับไวท์เซอร์คอนรหัสสินค้าคือ106614ราคาปกติ 12,600 บาทราคาพิเศษวันนี้ 7,900 บาทเหลือเพียงแค่3ชิ้นสุดท้ายนะคะมาต่อกันด้วยเลยค่ะสำหรับตัวสร้อยคอประดับคมไดออกไซด์ทรงลูกปัดนะคะรหัสสินค้าคือ106620ราคาปกติ 3,400 บาทราคาพิเศษวันนี้ 2,100 บาทเท่านั้นค่ะและมีจำนวนจำกัดแล้วนะมาต่อกันด้วยเลยนะคะกับสร้อยข้อมือค่ะประดับด้วยโคมไดออกไซด์นะคะทรงรูปปัดรหัสสินค้า106619ราคาปกติ 2,000 บาทราคาพิเศษคุณผู้ชม 1,100 บาทแล้วก็2เส้นสุดท้ายแล้วค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับชิ้นถัดมาค่ะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยอเวนจูรีนนะคะแล้วก็โคมไดออกไซด์ด้วยรหัสสินค้าคือ106618ราคาปกติ 6,500 บาทพิเศษวันนี้ 3,900 บาทเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะมาพร้อมกันด้วยเลยนะคะกับบุษราคำแล้วก็รวมไปถึงกับไพลินของเราด้วยนะคะมาพร้อมกับไวท์เซอร์คอนของเรารหัสสินค้าคือ106612ราคาปกติ 6,900 บาทพิเศษวันนี้ 4,200 บาทค่ะตอนนี้ไซส์51เหลือ2วงสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเครื่องประดับที่มีความหรูหรามากๆเลยมาพร้อมด้วยกับอัญมณีตระกูลคอรันดัมนะคะและนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากมีในเรื่องของพลอยแท้จากธรรมชาติที่เรียกนะคะว่าเป็นพลอยดิบนอกจากนี้เองยังมีใบรับรองนะคะใบเซอร์ติฟิเคทมาให้คุณผู้ชมกันด้วยทุกๆไอเทมเลยไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันเรามีให้หมดเลยชั่วโมงนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะมากความรู้มากความสามารถนะคะต้อนรับกันด้วยกับคุณศิวพรหรือว่าอาตู่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาตู่ค่ะไม่ได้เจออาตู่นานมากใช่เนาะวันนี้อาตู่นะคะมาในส่วนที่เป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้รู้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากับคอลเลคชันนี้อาตู่มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะก็วันนี้นะคะก็เป็นพลอยธรรมชาตินะคะทำไมเราเรียกพลอยธรรมชาติเพราะว่าก็คือเป็นทับทิมเป็นบุษราคำเป็นไพลินนะคะซึ่งเป็นพลอยอันดับที่ได้รับความนิยมท็อปๆเลยนะคะแต่ที่อาพูดว่าเป็นธรรมชาติเพราะว่าพลอยชุดนี้เป็นพลอยที่ผ่านการเจรไนอย่างเดียวไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ให้สีสวยให้ใสให้ไร้ตำหนิไม่ใช่เลยนะคะดังนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นมีตำหนินิดนึงอย่างน้องปุ้ยอย่างเมื่อกี้ยังทักอ่าวว่าเอ๊ะมันดูมีตำหนิมันมีตำหนินะคะอันนั้นคือธรรมชาติข้างในที่สำหรับคอลเลคชันนี้เราอยากจะโชว์ความเป็นธรรมชาติของเขานะคะสวยแบบธรรมชาติะนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆแล้วพูดกันง่ายๆถ้าคุณเจอพลอยดิบนะจากธรรมชาติมาปุ๊บเราเพียงแค่มาเจรไนให้เขาเล่นแสงไฟระยิบระยับเท่านั้นแต่คุณภาพของเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเพราะว่าเราทุกเม็ดเราคัดสรรนะคะทั้งความสวยของสีตำหนิที่พูดให้ว่าน้อยที่สุดนะเท่าที่เราจะคัดได้อะนะคะแล้วก็ขนาดทุกเม็ดนี่ก็รับประกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคุณภาพที่เราทำส่งออกนะคะส่งออกด้วยส่งออกค่ะดีไซน์พวกนี้จะเป็นดีไซน์ส่งออกคุณภาพส่งออกแล้วก็ใช้ช่างทองที่มีความชำนาญมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเพื่อจะมาทำเซตติ้งพวกนี้งานก็จะต้องมีความพิถีพิถันแน่นอนค่ะเป็นงานไฟจิวเวลรี่เลยนะคะในราคา 5,800 บาทแต่คุณผู้ชมได้อัญมณีหลักเซ็นเตอร์เลยเนี่ย4เม็ดสวยงามเรียงกันอยู่เลยนะเม็ดนี่เล็กด้วยเม็ดใหญ่เม็ดค่อนข้างใหญ่และไซส์ไล่กันใช่ค่ะแบบใส่แล้วเห็นชัดเลย
และเป็นสีที่สลับกันแบบลงตัวใช่ค่ะสลับนะคะสีแดงของทับทิมเองแล้วก็บุษราคำสีเหลืองแบบนี้นอกจากนั้นเองนะคะผู้ชมยังมีลักษณะของเขาที่ทำให้โดดเด่นเพิ่มมาอีกก็คือเป็นไวท์เซอร์คอนใช่ค่ะประดับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะผู้ชมคะจริงๆแล้วต้องพูดแบบนี้ว่าทั้งพลอยหลักของเราสองชนิดเนี่ยนะคะเป็นพลอยอยู่ในตระกูลคอรันดัมที่นะคะหลายหลายคนรู้จักกันดีว่านับวันยิ่งราคาสูงถูกต้องแล้วก็หาได้ยากแล้วใช่ใช่อาตู่ค่ะวันนี้มาด้วยขนาดนะคะ7คูณ5มิลแล้วไม่เท่านั้นคุณผู้ชมอัญมณีรวมกันแล้วอยู่ที่ 3.05 กรัตด้วยกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ไซส์53และไซส์57นะคะเหลือไม่ถึง10วงแล้วนะคะ02-1234-999อย่ารอช้าเดี๋ยวขออนุญาตลองหยิบมาสวมใส่ดูบ้างนะคะว่าสีสันของเขาที่เล่นสลับกันแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้นิ้วเราดูแบบเพรียวเรียวระหงได้หรือเปล่านะคะอันนี้อุ๊ยคุณผู้ชมใส่มาแล้วเป็นสวยค่ะหาไม่ดูตันไม่ดูทึบค่ะนะคะบางคนอาจจะโอ้เต็มหน้าแหวนนี้แบบใส่แล้วจะดูนิ้วอ้วนไหมดูเดี๋ยวนิ้วไม่เพรียวไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยสวยนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเราเนี่ยเราพยายามทำให้รับคือเรียวเล็กหน่อยจะได้ไม่ดูทึกเทอะทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้าวคุณผู้ชมคะและนะคะพูดถึงกันนิดนึงบุษราคำนะคะทรงรีสีเหลืองที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะคะคือความใสของเขาอยู่ด้านในคุณผู้ชมเห็นเลยอะสีชัดเจนเลยนะใช่นี่คือสีจากธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติเลยอะตู่อย่างนี้เขาต้องทาถมกันอุ้ยหลายร้อยปีหลายพันปีแน่นอนค่ะแน่นอนซึ่งนับวันก็จะหายากขึ้นเนาะของแท้นักอัญมณียังแบบว่าต้องการกันอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะแล้วถ้าคุณแยกมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าราคายิ่งสูงเพราะจำนวนของเขาแล้วก็ขนาดไซส์ที่กำลังต้องการนะคะนอกจากนี้เองทัพทีมของเราก็นำมาฝากจากแอฟริกาด้วยสีของเขาเป็นสีที่ได้รับความนิยมอันดับสูงใช่คือเป็นสีที่สแตนดาร์ดถ้าจะพูดไปนะก็เป็นสีทัพทีมที่สวยนะคะของสวยของแท้จากธรรมชาติดีกว่าทรีทเมนต์หรือว่ามีการแบบว่าเฉดสีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้สีมันแบบซีดลงนะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้สีของเขาอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นต่อไปเป็นพันปีร้อยปีนะคะเอาเป็นว่าสำหรับแหวนวงนี้คุณสามารถจะผ่อนชำระได้ด้วยนะคะ 0% ยาวนาน6เดือนนะคะคุณผู้ชมคะอย่างชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็ผ่อนได้ที่กรุงศรีเซ็นทรัลเทสโก้เคแบงค์ KTC นะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะตกอยู่เดือนนึงประมาณเท่าไหร่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและแน่นอนตอนนี้น้องนางแบบใส่ออกมาอาตูดูสิไม่ว่าจะเป็นวัยไหนแหวนวงนี้ก็มีแบบมีคลาสของเขาอะเนาะถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่ารูปแบบนี้ก็ถ้าจะพูดกันตรงๆไม่ใช่รูปแบบของคนแก่ใส่นะคะก็จะเป็นรูปแบบร่วมสมัยที่สาวๆก็ใส่ได้นะคะคุณผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ยิ่งช่วงเนี้ยกำลังใกล้ตรุษจีนด้วยเนาะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือให้ลูกหลานก็เหมาะนะคะเพราะว่าเราให้พลอยสวยๆถึง4เม็ดค่ะนะคะคุ้มค่าเม็ดใหญ่คุ้มค่าค่ะสำหรับราคาเนี้ย 5,800 บาท 3.05 กรัตน่าจะมีแหวนแล้วคุณผู้ชมยังมีตังหูด้วยนะค่ะมาเป็นคู่มาเป็นเซตกันแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าสำหรับตัวต่างหูเองจากราคาดั้งเดิม 8,400 บาทพิเศษค่ะ 4,900 บาทแต่คุณผู้ชมได้เพิ่มไปอีกนะเป็นทั้งหมด6เม็ดด้วยกันค่ะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตสิไหมอย่างน้องนางแบบเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบไว้ผมยาวลงมาแต่เขาไม่ได้บดบังอัญมณีเลยไม่เลยค่ะเพราะว่าตัวเรือนเราออกแบบแบบยาวมานิดนึงให้อ้อมหูใบหูนะคะติ่งหูให้ดูสวยเรียวแล้วใส่แล้วน่าจะดูเพียวรับกับใบหน้าด้วยเราจะเห็นว่าจะมีในส่วนของตัวบุษราคำเนี่ยนะคะขนาบกันนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเซนเตอร์ตัวทับทิมนั่นเองใช่ค่ะนะคะแล้วตู่แล้วนี้เราใส่ไว้เซอร์คอนไปอีกด้วยถูกต้อง อย่างที่บอกเราเป็นคอลเลกชันเดียวกับตัวแหวนเมื่อตะกี้นะคะก็เรียนกันเพื่อใส่เป็นเซตด้วยซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมไวท์เซอร์คอนเองเนี่ยนะคะเขามีการเจลานายเป็นแบบเหลี่ยมเพชรด้วยะนะคะเพิ่มความประกายระยิบระยับให้กับอัญมณีหลักและอัญมณีรองเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสวยและดูสง่ามากๆเลยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองด้านข้างคุณจะเห็นว่าเป็นเหมือนแบบว่ารูปโบก็ได้ค่ะ
ได้ทั้งรูปโบคุณผู้ชมค่ะดูสิอ่อนโยนแบบนี้มาเป็นเซตนะเซตนี้เนี่ยคุณจะได้อัญมณีไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เกือบ6กะรัตด้วยกันค่ะนะคะเพราะเมื่อกี้นี้3กะรัตกว่าอันนี้ก็3กะรัตกว่านะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสำหรับเซตนี้เนี่ยราคาผ่อนชำระได้อีกเช่นเคยค่ะเซตนี้ 1,400 บาทผ่อนเดือนละ 1,733 บาทเท่านั้นเองตอนนี้ต่างหูมีเพียงแค่12คู่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมมาซูมดูใกล้ๆกันบ้างกับงานคุณภาพดีบอกว่าเป็นพลอยดิบพลอยดิบเขามีข้อดีของเขาใช่ไหมคะตู่หาก็คือสวยแบบธรรมชาตินะคะมีความแข็งแกร่งแบบธรรมชาติเลยนะคะก็อยู่ระดับที่ความแข็งรองจากเพชรน่ะนะคะระดับ9นะคะทั้งทับทิมแล้วก็บุษราคำซึ่งเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วพลอยเป็นพลอยตระกูลนพเก้าด้วยทั้ง2ตัวเลยนะคะน่าสะสมค่ะน่าเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอันเนี้ยจะอาจจะทำไมมันตำหนิมันมีตำหนิแล้วมันก็ไม่เห็นจะใสสวยเหมือนที่เราเคยเห็นที่เขาทรีทเมนต์กันมาแล้วนะคะ อันนี้เรียมมีใบการันตีให้นะคะแล้วเราก็อยากให้น้องปุ้ยได้โชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยว่าเรามีการส่งเทสพลอยตัวพลอยมาแน่นอนแล้วว่าของแท้แน่นอนเนาะจากธรรมชาติ ธรรมชาติจริงๆไม่มีการฮีทการผ่านการทรีทเมนต์ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวทับทิมเนี่ยนะคะสีของเขาจะเป็นเฉดเดียวกันเลยแล้วก็มีการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนี่ขนาดเท่าเดียวกันด้วยนะคะแต่ในซองเห็นไหมเขาจะแบบว่าติดถุงพลาสติกก็เลยจะไม่ได้แบบว่าเงาเหมือนด้านนอกที่เราเห็นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพเท่ากันเป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นด้านหลังที่เราให้ดูแล้วเนี่ยนะคะมาดูกันตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเขียนบอกเลย natural corundum นะคะก็เป็นในส่วนของตัวรูบี้แล้วก็บอกเลยว่าเชฟแบบไหนเจรไนอย่างไรทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่เรานำมาค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งต่างหูคู่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวทับทิมเท่านั้นเรายังมีในส่วนของตัวบุษราคำด้วยอะตู่คะอย่างบุษราคำตัวนี้เนี่ยเราเรียกเป็นบุษราคำน้ำอะไรคะเนี่ยตัวนี้เรามีแบบจริงๆบุษราคำมีหลายน้ำหลายสีใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ใช่เกรดดีที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยราคาเนาะก็เราก็แต่เราก็เลือกสรรนะคะอย่างที่บอกทั้งสีทั้งขนาดนะคะตำหนิก็พยายามคัดตำหนิให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จะไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในรูปแบบของคอลเลกชันเทรชอร์ตัวนี้เราเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะสีสวยค่ะคือเขาสวยแบบสีธรรมชาตินะคะถ้าผ่านการทรีทเมนต์สีจะใสแล้วสวยกว่านี้อาจจะเข้มกว่านี้น่ากลัวนะถ้าอย่างนั้นค่ะซึ่งมันก็สวยในอีกระดับนึงแต่มันก็เป็นที่ยอมรับนะในตลาดแต่เพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเราอยากจะนำเสนอในความที่เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆนะคะอยากให้ท่านผู้ชมที่อาจจะมีอยู่แล้วบุษราคำที่สวยๆทับทิมที่สวยๆก็น่าจะตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เอาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของเราอีกนะคะเพิ่มขึ้นมาค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะและเนี่ยแหละค่ะคือบุษราคำที่ใกล้เคียงกับสีน้ำทองมากเลยนะใกล้เคียงวันนี้อาตู่เอามาฝากกันและนี้อาตู่อันนี้เรามีใบตัวนี้ให้ไปด้วยเหรอคะค่ะเป็นใบเมื่อกี้นี่ตรวจสอบรับประกันอันนี้ใบรับประกันถ้าเวลาซื้อแล้วก็เรามีตัวนี้ให้ด้วยจะมีการบอกรับหมดเลยเจมส์สโตนเป็นพลอยชนิดไหนมาจากที่เหมืองไหนประเทศไหนนะคะกี่กะรัตเชฟอย่างไรเจรไนอย่างไรแล้วก็ไซส์แล้วก็คุณภาพของเขาทุกอย่างเลยแล้วก็ด้านหลังนี่มีลายเซ็นรับรองลายเซ็นรับรองไม่พอยังมีเบอร์โทรติดต่อให้อีกด้วยถ้าคุณผู้ชมแบบว่าคล่องใจมีปัญหาปรึกษาโทรมาได้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เราให้ค่ะในราคาไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็แล้วแต่นี่นะคะสำหรับจำนวนของเราก็ให้คุณผู้ชมไปนะอ่ะเห็นไหมบัตรของเขาน่ารักสองน่ารักมากเลยต่างหูคู่นี้ดูอ่อนโยนใส่ได้ทุกวัยยังรวมไปถึงนะคะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแล้วก็แน่นอนค่ะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนก็อยากจะมีอะไรที่เป็นเครื่องประดับใหม่ๆนะคะคอลเลกชันนี้ก็แนะนำกันค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันด้วยชิ้นถัดไปกันบ้างชิ้นถัดไปอาตู่บอกว่ามีแหวนและมีตัวต่างหูและเราก็ต้องมีจี้ซึ่งจี้ชิ้นนี้ขายดีมากเหลือ3ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะได้รับความนิยมมากเลยจากเมื่อวันก่อนที่มานะคะที่มาเปิดตัวอีกรอบหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกเหลือจำนวนไม่มากเนาะถูกต้องค่ะ3ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นค่ะอาตู่ค่ะมาดูกันต่อตรงกลางเซ็นเตอร์ตัวนี้เราใช้เป็นตัวทับทิมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นรอรูบี้เหมือนกันนะคะแต่
พิเศษตรงที่เจลาไนแบบเราเรียกว่าโพคีคัตซึ่งเป็นการเจลาไนเหลี่ยมที่ค่อนข้างเยอะเพื่อจะให้เกิดแบบเล่นไฟให้เขาแบบมีวิ่งวับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรูปวงลีที่ใหญ่ใหญ่ยาวนะคะทรงใหญ่เลยแตกไปจากทั่วไปดูสิไม่ว่าจะเป็นด้านไหนแล้วแต่คือตัวทับทิมเองเล่นไฟมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการประดับด้วยไวท์เซอร์คอนทรงกลมที่ติดอยู่ช่วงที่เป็นตัวทรงรีของเขาแล้วก็ตรงด้านนี้ก็จะเป็นทับทิมทรงกลมฝังลงไปตัวเรือนอีกนะชิ้นนี้ปกติ 12,600 บาทชั่วโมงนี้เหลือเพียงแค่ 7,900 บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมตรงกลางเซ็นเตอร์อตูไม่เล็กเลยนะ16x8มิลเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่มากดูสิเล่นไฟมากแล้วก็ยังมี 1.8 อีก22เมตรที่รายล้อมรอบกันอยู่ส่วนไวท์เซอร์คอนเองมีทั้งหมด43เมตรด้วยกันเพราะว่าตรงขั้วจี้ยังมีแอบด้วยนะเป็นไวท์เซอร์คอนทรงกลมแถมให้อีกเม็ดอตู่ที่ปุ้ยชอบคืองานดีไซน์ของเขางานดีไซน์ตัวนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะยังไงคะค่ะตัวคล้องเนี่ยสามารถเปิดได้เปิดได้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนใส่กับสร้อยที่เรามีก็ได้หรือใส่กับช็อกเกอร์ที่เขาเรียกช็อกเกอร์หรือกับพวกริบบิ้นที่ตอนนี้เขานิยมใช้กันนะคะก็น่ารักก็จะเป็นอีกลุคนึงสวยดูสิและเล่นไฟมากๆเลยนะคะสำหรับจี้ชิ้นนี้นะดูด้านหน้าดูหรูหราด้านข้างดูงานเนี๊ยบและด้านหลังเองโอ้โหสวยเลยโอ้ตูใช่สวยเรียบร้อยเพราะว่าใช้เป็นลักษณะของตัวที่เหมือนเรียงเป็นแบบดอกไม้อะค่ะใช่แล้วดูสิไฟเล่นแบบประกายระยิบระยับเลยอะอย่างที่อาบอกเพราะว่าเราใช้ช่างนะคะที่มีประสบการณ์เป็นงานไฟจิวเวลรี่เลยงั้นงานเรียบร้อยเป็นงานฝังทุกเม็ดนะคะไม่ต้องกลัวหลุดเนาะแล้วก็วิธีการใช้งานก็ใส่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเปิดง่ายล็อกเข้าไปแค่นี้เรียบร้อยแล้ว3ชิ้นสุดท้ายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมว่าถึงขายดีและเหลือจำนวนน้อยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับบ้านไหนที่บอกว่าปกติเวลาจะหาสร้อยออกงานทั้งทีนึงแต่ไม่รู้จะใส่อะไรเราก็ลองมองนะคะกับตัวทับทิมที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยวิ่งรวมแล้วน้ำหนักอยู่ที่ 4.41 กรัตนะคะตัวทับทิมกับตัวไวท์เซอร์คอนนะแล้วก็ตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงิน925ชุบทอง 18K ด้วยว้าซึ่งเป็นการชุบทองที่มาตรฐานการส่งออกเลยนะคะประมาณอยู่ที่ทองถ้าเป็นทองก็จะอยู่ประมาณ 70-80% ซึ่งค่อนข้างสูงนะคะใช่แล้วค่ะเป็นสีได้รับความมาตรฐานนะคะผู้ชมสำหรับ 18K นั่นเองดูสิขยับนะให้เห็นอย่างชัดเจน 7,900 บาทผ่อนเดือนหนึ่งเท่าไหร่ 1,316 บาทเท่านั้นเองนะคะมีที่ทั้งกรุงศรีเซ็นทรัลเทสโก้เคแบงค์เคทีซีค่ะอตู่อยากเห็นแล้วเวลาแสงมาแสงมาจะสวยขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าสีของทับทิมเองช่วยขับสีผิวด้วยใช่แล้วก็เขาจะเข้ากับชุดได้เกือบทุกสีนะไม่ต้องกลัวโดยว่าก็ลองไปดูจากน้องนางแบบว่าออกมาเป็นยังไงวันนี้ใส่กับชุดสีดำค่ะก็โดดเด่นนะดูโดดเด่นไม่เท่านั้นเองนะคะตรงช่วงที่เป็นการใส่จี้ลงไปคุณจะเห็นว่าอยู่ในช่วงของประมาณระดับไฮปลาค่ะเวลามูฟเมนต์ซ้ายคุณก็จะเห็นนะตรงด้านเนี้ยเล่นไฟนิดนึงนะคะอีกด้านมุมมองนึงก็จะมีการเล่นไฟด้วยและทับทิมเองเขาเป็นตัวแทนในเรื่องของมหาอำนาจนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรานำมาฝากกันแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อในเรื่องของด้านความเป็นสิริมงคลชิ้นนี้ก็อยากจะให้มีครอบครองเพราะเขาดีไซน์มาคือจริงๆแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดไม่เล็กใส่แล้วนี่เห็นชาร์จนะคะเชียร์ให้ท่านผู้ชมแบบมีเอาไว้เถอะเพราะว่าไม่เล็กโดยมากเราเห็นเนี่ยจี้จะไม่ใหญ่ค่ะนะคะจะไซส์ไม่ใหญ่แต่อันนี้มาแบบเต็มๆเลยมองแต่ไกลเห็นแต่ไกลเลยเห็นชัดเจนเลยชัดเจนนะคะตอนนี้เหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะอตู่ขาสำหรับตัวจี้นะคะชิ้นนี้ซื้อให้เป็นของขวัญนะอตู่ให้ตัวเองก็ได้ให้คนที่เราชอบเรารักก็ได้แล้วของพวกนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะตลอดเขาไม่ใช่ว่าไม่เหมือนพวกงานแบบคอสตูมจิวเวลรี่ที่เราไปหาซื้อมาใส่พวกแบรนด์ดังๆราคาก็แพงกว่านี้ด้วยใช่แล้วบางทีขนาดเล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญพลอยจริงหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนนะคะแต่นี่ของเราพลอยแท้ค่ะดูสิอ่ะ
ตูเล่นไฟมากคือจะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเรือนนะคะหรือว่าตัวอัญมณีเนี่ยอันไหนจะเปล่งปลั่งกว่ากันเพราะว่าทั้งสองอย่างเขาช่วยเสริมกันใช่ เขาเล่นไฟได้อย่างดิบดีมากๆคุณผู้ชมค่ะนี่คือทัพทีมของแท้จากธรรมชาตินะคะตรงกลางเซ็นเตอร์16x8มิลนะตัวนี้อยู่ที่ 3.58 กะรัตเม็ดเดียวเนี่ยนะอาตูเกือบ4กะรัตแล้วนะค่ะใหญ่มากคุณผู้ชมเม็ดกลางเม็ดใหญ่มากแล้วก็ที่รายล้อมไปอีกนะคะสำหรับทรงกลมของตัวทัพทิมเนี่ย22เม็ดนี่และตรงกลางผู้ชอบก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นตัวติดกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะ movement ได้เขาจะขยับ movement ได้ด้านหลังเองก็เจรไนสวยนะเนี่ยอาตูค่ะค่ะดูสิดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมคือสวยทั้งหน้าทั้งด้านหน้าด้านหลังสวยทุกมุมมองแบบนี้ห้ามพลาดนะตัวเรือนเองก็จะมีในเรื่องของการเปล่งประกายแบบรัศมีของเขาอยู่คืองานคีเอทงานดีไซน์มาพร้อมกันไวท์เซอร์คอนเองก็สว่างเหมือนกับเพชรเลยอ่ะใช่ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวเนี้ยมาแทนเพชรนะคะในระดับสินค้าที่ย่อมเยาลงมาหน่อยนะคะนี่ดูจากด้านข้างทุกอย่างเลยนะคือใส่ใจอ่ะอย่างนี้จริงๆแล้วตู่ถ้าสมมติเวลาคนที่เขาดูแลในเรื่องของงานทองก็ดูแลงานทองเลยแต่นี้เราตำจับมาในเรื่องของตัวเครื่องประดับตัวนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่อ่ะคุณผู้ชม 7,900 บาทเท่านั้นเองนะคุ้มค่ามากๆเลยใส่คู่กับแหวนเซตนี้ก็ได้นะเพราะว่าไปกันได้ทัพทิมเขาเป็นเฉดสีเดียวกันค่ะเขาเป็นทัพทิมเหมือนกันเป็นทัพทีมที่มาจากเหมืองเดียวกันก็คือในส่วนของตัวแอฟริกาซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงทัพทีมแล้วเนี่ยอันดับแรกๆเลยคุณต้องพูดถึงพม่าหรือจะเป็นสยามใช่ไหมคะแต่นี้เนี่ยพอเขาหมดไปแล้วเนี่ยเหมืองที่ได้รับความนิยมอันดับต่อมาก็จะต้องเป็นตัวแอฟริกาถูกต้องค่ะเพราะเขาเป็นบ่อใหญ่บ่อใหญ่บ่อใหญ่ที่ก็ยังพอมีของให้เราได้มาใช้ยังใช้คำว่าเหลือของมาให้เราเหลือพอเหลือยังมีของสวยๆคือเนาะขุดกันทุกวันใช้กันทุกวันมันก็ต้องย่อมหมดนะนะคะตอนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชม02-1234-999นะคะลองสังเกตดูได้เขาทรงด้วยเสน่ห์และพลังอำนาจของเขาหลายคนที่บอกว่าเวลาจะสวมใส่จะแบบว่าเปิดไหล่หรือว่าจะเกาะอกอะไรแบบนี้คือคุณใส่ได้เลยได้เลยได้เลยค่ะคือถ้าชิ้นเล็กกว่านี้ก็จะใส่แล้วมันดูแบบเฮ้ยมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันเล็กไปแต่ถ้าใหญ่ก็เธอจะเด่นไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะชิ้นนี้นะจดรหัสสินค้ากันก่อนเลยเพราะชิ้นสุดท้ายแล้วนะจะเป็นของใครกันหนอรหัสสินค้าคือ106614ปกติ12,000นะแต่นี้จะบอกคุณผู้ชมว่าประหยัด 4,700 ถูกมาก 4,700 ที่ทำอะไรได้เยอะนะได้เยอะเลยค่ะ 7,900 นี่ก็พลอยตรงกลางเม็ดเดียวแล้วใช่นะคะ อันนี้เราแถมพวกแบบงานเพิ่มให้คือตัวเรือนต่างๆเนี่ยเซอร์คอนแล้วก็ทับทิมเม็ดเล็กๆกลมๆอีกตั้งหลายเม็ดใช่ไหมคะคุ้มค่าแบบนี้ต้องทำอย่างไรล่ะคุ้มค่าหยิบโทรศัพท์คุ้มค่าเกินคุ้มค่าเลยค่ะราคา 7,900 ใช่แล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชม02-1234-999มาต่อชิ้นถัดไปกันบ้างชิ้นถัดไปเนี่ยนะคะอตู่เห็นบอกว่าจะมีในเรื่องของงานที่เขาเรียกว่างานแบบระดับไฮเอนด์เลยใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวแหวนตัวแหวนนะคะซึ่งมีดีไซน์ที่เก๋นะคะออกจะเป็นสามเหลี่ยมมนๆนิดๆใส่มุมไหนก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญใช้ตัวเอาเวจูลีนหรือหยกอินเดียนะคะสวยแล้วล้อมด้วยโครมออกไซด์สีอ่อนนะคะเขียวอ่อนคุณผู้ชมค่ะเอาละนะตอนนี้จะบอกเลยนะคะว่าสำหรับตัวจี้ของเรานี่นะคะเหลือชิ้นสุดท้ายและขายดีมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับท่านไหนที่กำลังชื่นชอบอยู่ต้องรีบนะคะแล้วก็รหัสสินค้าของเราจัดกันได้เลย106614อาตูจี้ชิ้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของโทนสีแดงกับสีทองมันแบบทูโทนอยู่ด้วยกันค่ะคือเขาขับสีผิวมากๆ ตอนนี้เซลล์เอาแล้วค่ะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะกับลูกค้าขอบคุณค่ะช้อปปิ้งกันไปค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อชิ้นถัดไปกันบ้างชิ้นถัดไปอาตู่เองค่ะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเอกโซติกได้เลยใช่นะคะเมื่อเปิดตัวเมื่อครั้งแรกเลยเนี่ยโฮมออกไซด์ตัวนี้ขายดีมากโดยเฉพาะสร้อยนี้ขายดีมากต้องบอกดีมากเพราะว่ารู้สึกจะทางช็อปชาแนลได้พรีออเดอร์กันแล้วก็
หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะที่วันนี้เรานะคะกลับมาตามคำเรียกร้องเนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่12เส้นสุดท้ายเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นถึงความที่เป็นคุณค่าของเขาก็คือเป็นพลอยแท้จากธรรมชาตินะคะใช่ค่ะเป็นน้องใหม่ของวงการเป็นน้องใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็เป็นพลอยดิบเช่นเดียวกันแต่นำมาเจรนายเป็นแบบว่าเม็ดลูกปัดใช่ค่ะคือพอมาเป็นลูกปัดแบบนี้คุณผู้ชมลองสังเกตนะไม่ต้องเซตติ้งในตัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้สัมผัสถึงความเย็นสดชื่นของพลอยโดยตรงใช่เพราะเขาเป็นหินนะคะด้วยความที่เขาเป็นหินธรรมชาติจะคุณสมบัติจะเย็นนะคะและคุณผู้ชมดูสิว่าเราใส่ให้ไปเนี่ยไซส์เนี่ยไร่เรียงใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 มิลใช่ทั้งหมด208เม็ดนะคะหรือว่าน้ำหนัก50กรัตหรือว่า50กรัตแล้วตกเยอะมากเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นเลยใส่เยอะมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ปุ้ยประทับใจก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหัวแหวนที่เราเห็นการแบรนด์อื่นทั่วไปเขาจะนำเอาแบบว่าอัญมณีเนี่ยชิ้นเล็กเนี่ยนะคะมาเซตลงไปในตัวเรือนอีกเท่ากับว่าคุณจะได้อัญมณีที่เม็ดเล็กกว่านี้และอาจจะได้อยู่ประมาณ 4-5 เม็ดแต่อันนี้คุณได้ในราคา 2,100 บาทอยู่ที่208เม็ดถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณเอาไปเก็งกำไรได้อันนี้พูดจริงเลยนะคะคุณผู้ชมคะเนาะสบายเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสีของเขาเป็นสีเขียวแบบว่าสวยๆใสๆใช่สีเดียวกับมรกตเลยค่ะนะคะเขาถึงได้รับความนิยมมากเลยตอนนี้คือถึงจะเพิ่งค้นพบแต่ก็ถามว่าจนวันนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมที่อยู่ระดับต้นๆแล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นพลอยที่พลอยเนื้ออ่อนที่สวยสีสวยด้วยแล้วก็ใสสวยตำหนิน้อยนะคะโอ้ครบเลยนะในเรื่องของปัจจัยในการเลือกซื้อพลอยจะต้องเป็นอย่างที่อาตู่บอกนั่นเองนะคะนะตอนนี้เหลือเพียงแค่12เส้นสุดท้ายแล้วตอนนี้11เส้นสุดท้ายแล้วค่ะ 2,100 บาทอาตู่ขายได้ยังไง 2,100 บาทก็นะคะคือสำหรับท่านผู้ชมของช็อปชาแนลโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยเป็นราคาพิเศษที่เรานำมาให้ซึ่งก็อย่างที่บอกขอย้ำเลยว่าหมดแล้วหมดเลยไม่ทำแล้วค่ะมันเป็นทำไม่ได้แล้วใช่แล้วเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีจำนวนเยอะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าคุณผู้ชมใส่มาเป็นเซตแต่ถ้าเป็นปุ้ยนะอาตู่ปุ้ยจะใส่2เส้นนะเพราะว่าไส้ตัวนี้สามารถจะปรับระดับความยาวได้ได้45เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นด้านหน้าจะแบบสั้นกว่าด้านนอกจะยาวกว่าใช่หรือจะต่อกันให้เป็นเส้นยาวแบบใส่ยาวเลยก็สวยค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยคือในเรื่องของงานแบบว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใช่อยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้นะคะปรับใช้ 2,100 บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมพลอยแท้จากธรรมชาตินะและดูสิเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆกันคือการที่เขาเจรนายเป็นแบบลูกปัดเนี่ยเขาก็ต้องมีความหมายที่ดีนะถูกต้องเพราะว่าคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเป็นอัญมณีที่เป็นทรงกลมหรือทรงทื่อๆเนี่ยมันก็จะดูแบบน่าเบื่อค่ะแต่พอเราใส่สีสันเขาเข้าไปหน่อยเป็นการเจรเหลี่ยมแบบเนี้ยเขาก็จะมีในเรื่องของความเล่นไฟระยิบระยับตรงมุมนั้นบ้างตรงมุมนี้บ้างในขณะที่คุณอาจจะแบบเหมือนหายใจแค่แผ่วๆเบาเดี๋ยวที่ยังไม่ต้องพูดเลยนะอาตุ๋นเนาะใช่อย่างเนี้ยน้องเขาถ้าเห็นน้องนางแบบใส่ก็จะสวยขึ้นใส่กับสีดำก็ได้เลยไปกันได้นะคะคุณผู้ชมขาแบบบอกว่าไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราชอบอะไรที่เป็นของแท้จากธรรมชาติแล้วก็ราคาที่ถูกโดยไม่ต้องมีการผ่านการประดิษฐ์ประดอยอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีรอเลยไม่ต้องคิดเยอะถูกต้อง 2,100 บาทรหัสสินค้าได้บอก106620นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงที่น้องนางแบบอย่างตอนนี้น้องนางแบบจะใส่มาอยู่ในระดับหนึ่งเราอาจจะปรับให้ยาวกว่านี้ก็ได้หรือจะสั้นกว่านี้ก็ได้เนาะค่ะยังอยู่ที่บอกว่าอยู่ที่เราจะมาปรับนะปรับเปลี่ยนในการใช้ของเรานะคะแล้วก็เสริมนิดนึงว่าตัวเนี้ยได้ถ้าในด้านความเชื่อนะแม้แต่ของทางเมืองนอกคือต่างชาติเองเขาก็เชื่อว่าเป็นพลอยแห่งปัญญาและการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือพลอยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษของเขานะคะมีความเชื่อในการนำมาใช้คือพูดง่ายๆก็ว่าเป็นพลอยที่มีที่เป็นมงคลกับการใช้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
นี่คุณผู้ชมคือนอกจากว่าคุณจะได้เครื่องประดับแล้วเนี่ยนะคะคุณยังได้ในเรื่องของความที่เป็นสิริมงคลกับตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าและปุ้ยลองรูปให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เขาอยู่บนผิวของเราเนี่ยเขาจะมีตัวที่แบบว่าเป็นลูกปัดเนี่ยมาบาดคอเราไหมไม่มีนะไม่มีค่ะตู่คือสมูทไปเลยอ่ะค่ะเพราะพวกนี้เราอย่างที่บอกเราเจรนายอย่างดีเลยนะคะค่ะแล้วทุกเม็ดเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าเอามาร้อยเป็นลูกสร้อยลูกปัดอย่างนี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องคัดสีคัดไซส์หรอกแต่อันนี้เราคัดสีคัดไซส์นะคะต้องใกล้เคียงใกล้เคียงต่างกันก็เรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกอ่ะนะคะอาตู่จะบอกว่าไอเทมนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง10ชิ้นแล้วนะคะ 2,100 บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมและเดี๋ยวปุ้ยลองหันด้านหลังให้ดูกันในส่วนของตัวที่เป็นตัวสายนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับให้อุ๊ยแต่ปุ้ยชอบคือเป็นตัวแบบสร้อยทองตัวนี้ใช้เป็นตัว เรียกว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นการปรับในเรื่องของตัวระดับปรับได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะค่ะได้เยอะดูสิเห็นไหมแล้วก็ด้านล่างจะมีการนะคะสแตมป์ลงไปเลยว่าเจมันโดนะคะในเครือนี้แล้วก็มีความน่ารักแถมให้นิดนึงตรงนี้เองก็จะมีการเขียนตัวเรือนเงิน925นะใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายเข้ามาจำนวนมากแล้วนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้ใครหนอจะได้ทันแบบว่าครอบครองนะใส่แบบว่าสบายๆในราคา 2,100 ไม่น่าเชื่อเป็นปุ้ยอย่างคุณผู้ชมซื้อกระเป๋าใบหนึ่งเป็นหนังเทียม 3-4,000 บาทแล้วอ่ะใช่ใช่ถูกต้องนี่ของชายเนาะเอาเป็นว่าถ้าสำหรับท่านไหนที่กำลังเล็งอยู่แล้วใบนี้แอบมีใบรับรองให้ไหมมีให้นะมีค่ะก็ยังมีค่ะสีเขียวของเขาเป็นสีเดียวกับมรกตสีเขียวเหนียวซับนะคะถูกต้องปีนี้เป็นปีใหม่ช่วงต้นปีเราอยากจะแบบว่ามีเครื่องประดับที่พาชั้นไปในเรื่องของความแบบการงานการเงินที่ดีถูกต้องก็ไม่ควรพลาดเส้นนี้ค่ะดูสิทุกมุมเลยแต่ปุ้ยชอบนะจู่ว่าความคิดของเขาดีก็คือว่าปกติอตู่ถ้าสมมติเป็นอัญมณีอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวเรือนเซตลงไปเป็นตัวแบบว่าอาจจะเป็นแบบเทนที่เป็นแบบนั้นนู่นนี่แต่พอเป็นแบบนี้ถือว่าจะที่เราเห็นเดี๋ยวไส้คอเดี๋ยวไส้คอเหมือนเดี๋ยวเราจะให้ดูกันไส้คอเองเนี่ยสัมผัสไปที่ผิวจะมีความเย็นถูกต้องคือมันดีตรงนี้แหละแรกจากธรรมชาติเนาะค่ะก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางท่านอาจจะเอ้ยแล้วถ้าเราไปซื้อที่อื่นหรืออะไรเนี่ยจะเช็คได้ยังไงก็คือถ้าเป็นบีชทั่วไปเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรที่เรียนแบบเนี้ยจะไม่เย็นอ๋อจะไม่เย็นนะคะเราก็จะชําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าคือเทสได้ด้วยวิธีนี้เลยคือเอาปลายลิ้นเราก็ได้ไปขออนุญาตแตะกับเขาหน่อยเนี่ยจะรู้ทันทีเลยเราฟันเราไม่หักนะไม่หักค่ะแค่ปลายลิ้นไปแตะของเขาอาจจะบินแล้วเราอย่าไปกัดของเขาแค่แตะแค่แตะเนาะอะไรคุณผู้ชมน่าจะมีสร้อยคอแล้วอะตู่บอกว่ามีสร้อยข้อมือด้วยใช่ค่ะเป็นคอลเลกชันเดียวกันแต่สร้อยข้อมือตู่เอามาน้อยมากหรือว่าขายดีหรือจะหมดแล้วก็มีสองเส้นสุดท้ายอะขายดีค่ะค่ะที่บอกว่ามาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็สร้อยข้อมือได้รับความนิยมเพราะว่าเส้นเขากระทัดรัดแล้วบางทีบางท่านซื้อ2เส้นนะคะเพื่อไปใส่คู่ให้ดูเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะคุณผู้ชมค่ะอาตู่กำลังพูดถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เหลือ2เส้นสุดท้ายแล้วก็คู่เดียวใช่เหลือคู่เดียวเท่านั้นเองแต่ราคาสะดุดกึกเลยราคาตอนแรก 2,000 เนี่ยถูกแล้วนะอาตู่ค่ะใช่แต่วันนี้ค่ะราคาพิเศษ 1,100 บาทเท่านั้นเองแล้วคุณทราบไหมคะว่าน้ำหนักอัญมณีเท่าไหร่ 1,100 บาทเนี่ยนะคะคุณได้น้ำหนักของตัวโครมไดออกไซด์เนี่ยอยู่ที่20กรัตด้วยกันค่ะเยอะก็เยอะนี่เดี๋ยวเราให้ดูกันคุณผู้ชมค่ะและทุกเม็ดของเขานะไม่บาดมือเลยนี่แล้วก็ไซส์เท่ากันคือเขาจะมีความละมุนละไมคือถ้าหลายคนที่แบบเคยจับในเรื่องของอัญมณีคุณจะรู้สึกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยเขาเย็นปุ๊บแล้วเขาก็จะมีความสมูทแต่ถ้าบางทีลูกปัดอ่ะเขามีการเจรนัยไม่ดีอ่ะจะมีความมุมที่แบบว่าเหมือนที่แทบแหลมอ๋อแหลมแล้วมันเกี่ยวผิวเราใช่แล้วบางทีใส่แล้วจะระคายผิวจะระคายเคืองใส่แล้วไม่รู้สึกสบายเนาะนี่โคมไดออกไซด์มีที่มาและที่ไปนะตำนานของเขานี่คือนานมากนะอาตู่คะก็ค้นพบเมื่อไม่นานมากนะแต่ก็แหล่งแรกเลยที่พบก็คือแถวไซบีเรียแต่ช่วงเนี้ยเหมืองที่แบบพบมากแล้วก็เริ่มมีมากก็คือแถบอินเดียศรีลังกาอะไรแถบเนี้ยค่ะแถวนี้แล้วแถวนี้แล้วนะคะก็ใกล้เรามาหน่อยเดินทางมาสะดวกหน่อย
ราะว่าถ้าไซบีเรียก็คือหนาวมากเนี่ยการขุดเขิดจะค่อนข้างลำบากเพราะหนาวนะคะจะได้น้อยไม่เหมือนกับทางด้านเอเชียของเราเห็นเขาบอกว่าลบอยู่ประมาณ40องศาตูคือบอกเลยนะว่ามีเสื้อเท่าไหร่เพื่อใส่ไม่ก็ไม่รู้เขาอยู่ยังไงเนาะแล้วคนที่เขาไปขุดมาได้เนี่ยคุณผู้ชมเขาขุดมาได้ยังไงนี่คือความที่เราใส่ใจรายละเอียดคุณผู้ชมว่าคือในเรื่องของที่มาที่ไปเราก็บอกกันหมดนะเขามาจากที่ไหนเขามีน้ำหนักเท่าไหร่จำนวนกี่เม็ดทำไมเราจะต้องมีการแบบใช้ดีไซน์แบบนี้อย่างสร้อยข้อมือเนี่ยคือมันดีที่ว่าคุณสามารถจะใส่กับนาฬิกาได้ใช่ไหมคะได้เห็นไหมดูสิใส่เขาแบบเดียวๆก็ได้ใส่คู่กับเครื่องประดับอย่างอื่นได้นะคะ 1,100 บาทเท่านั้นเองค่ะ2เส้นสุดท้ายแล้วน้ำโอ้โหอย่ารอช้าดูสิโอ้โหแล้วเล่นไฟอะไรยิบระยับคือจริงๆแล้วอะตัวจริงไหมถ้าในราคา 1,100 บาทเนี่ยเอาแค่ตัวสร้อยไปอย่างเดียวก็พอเพราะตอนนี้เป็นตัวสร้อยเงิน925ชุบทอง 18K นะคุณผู้ชมคือราคาแบบนี้คุณเอาแค่ตัวสร้อยข้อมือที่เป็นแบบว่าเอ็นด้านในไปแล้วก็เอาตัวโคมดาวใส่ไว้ให้เรานะนี่ตอนนี้น้องนักแบบใส่มาถูกขามาเป็นเซตตัวสร้อยคอนะคะอยู่ในราคา 2,100 บาทส่วนสร้อยข้อมือเนี่ย 1,100 บาทถ้าตั้งเซตนี่ 3,900 เองค่ะโอ้โหถูกแต่คมดาวใส่คุณได้ไปเท่าไหร่70กรัตโอ้โหเยอะมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชม 3,900 บาทเป็นปุ้ยเนี่ยปุ้ยซื้อเป็นเซตนะอาจจะแบบว่าเอาวันนี้ก็อยากจะแต่งตัวให้มันดูแมทชิ่งกันกับชุดที่คุมโทนหน่อยก็จะใส่เป็นแบบว่าเนี่ยที่คอเส้นนึงที่ขอมือข้อมือเส้นนึงใส่สบายๆได้ใส่สบายๆวันธรรมดาธรรมดาใส่แล้วไม่รู้สึกระคายเคืองจริงชอบตรงนี้แหละแล้วสีเขาสวยคือจริงๆแล้วคมแล้วใส่เนี่ยจริงๆเท่าหางตู่แล้วว่าคือถ้าสีที่ไม่สวยมันจะเป็นสีแบบไหนนะคะตู่คือโทนของโคมไดออกไซด์เนี่ยเขาจะมีหลายโทนตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีแก่สีเข้มอะค่ะนะคะยังก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้โทนไหนนะคะอย่างโทนที่มาทำเป็นสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยกับสร้อยข้อมือเนี่ยก็คือเราเลือกสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะถึงบอกว่าสีเขาจะออกเหมือนมรกตก็เป็นสีเข้มนะคะซึ่งสวยสวยใช่อะตู่ตอนนี้เหลือเส้นสุดท้ายแล้วใครจะโชคดีเดี๋ยวเราช่วยกันลุ้นใช่อะตู่เราสองคนเอาไปโทรก่อนเดี๋ยวไม่ทันเส้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ความยาวของเขาค่ะ 18.5 ถึง 20.5 เซนติเมตรถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ได้มีการล็อกตายตัวค่ะแต่ก็ยังปรับได้อีกได้นี่ใส่ออกมาแล้วนี่ไงให้ดูกันน่ามาผิวขาวก็สวยขัดผิวสวยเลยค่ะใช่โอ้โหดูผุดผ่องมากเลยคุณผู้ชมคือปกติปุ้ยไม่ได้เป็นคนขาวสว่างจ้าขนาดนั้นเป็นแบบว่าสองสีอะสีแบบว่าสีผิวแบบเป็นครึ่งคุณผู้ชมแต่พอดูเราใส่มาแล้วสวยค่ะตู่ถ้าไม่ทักว่าเป็นคอมแรปใส่ปุ้ยนึกว่าหยกจริงๆนะใช่บางคนเขาก็เอาไปแทนเป็นหยกหยกก็ได้มรกตก็ได้คืออย่างที่อาบอกว่าบางทีเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเราว่าเป็นโคมแล้วใส่เราก็ไม่รู้ใช่เพราะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยหยกเอ้ยมรกตเราก็คือมรกตน่ะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะเพราะว่าสีเขาเหมือนเรียกว่าหาตำหนิยากอะความแตกต่างแล้วก็ถ้าเราไม่ใช่ผู้ค้าพลอยที่มีประสบการณ์เราก็อาจจะพลาดได้เนี่ยคุณผู้ชมคือเทคนิคในการซื้อเครื่องประดับนั้นไม่ใช่บอกอุ้ยมีตังก็ซื้อไปเถอะคุณผู้ชมค่ะเราต้องดูด้วยนะว่างานแท้งานดีมีคุณภาพแล้วก็ซื้อจากเจ้าหรือบริษัทที่เราไว้ใจดีที่สุดนะคะอย่างของเราเนี่ยก็อย่างเป็นที่ที่รู้กันว่าเจมันโดผลิตโดยบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับส่งออกอันดับต้นของเมืองไทยนะคะมากกว่าน่าจะ40กว่าปีแล้วใช่แล้วนะคะงั้นอันนี้การันตีได้เลยนะคะว่าคุณภาพเรื่องคุณภาพแน่นอนตอนนี้หมดแล้วค่ะตู่ค่ะขอบคุณดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปนะคะผู้ชมขาไปในส่วนของตัวแหวนกันบ้างค่ะแหวนอันนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษด้วยนะคือตอนแรกถามว่าตู่แท้ตู่ในเนี้ยเขามีการใช้คำว่าอเวนจูรีนแต่ตู่บอกว่าเรียกเป็นหยกก็ได้ค่ะก็อีกชื่อนึงของเขาก็คือหยกอินเดียหยกอินเดียค่ะทุกคนจะเรียกอาจจะเรียกเขาว่าหยกอินเดียได้เพราะว่าความที่แหล่งกำเนิดเขาด้วยมาจากตรงนั้นนะคะ
แน่นอนคุณผู้ชมมาด้วยขนาดอาตูแอบตกใจขนาดไซส์ใหญ่มากใช่เราสองคนแอบตกใจเพราะว่าอะไร16คูณ16นี่ถือว่าไม่เล็กนะไม่เล็กเลยค่ะอาตูแล้วนอกจากนะคะจะมีตัวอเวนจูรีนแล้วยังมีโครมไดออกไซด์มาฝากใช่ล้อมด้วยโครมไดออกไซด์ซึ่งอย่างที่อาบอกสีจะอ่อนลงไปอ่อนกว่าตัวสร้อยลูกปัดเมื่อกี้นะคะใช่ก็สวยคือเราคุมโทนสีให้เป็นโทนเขียวนะคะที่มีลูกเล่นด้วยการเขียวอ่อนเขียวแก่อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยคุณผู้ชมค่ะดูสีว่าคุ้มค่าขนาดไหนตรงบ่าแหวนเองคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปแบบวิชนกับวงอื่นเขาไหมหรือว่านิ้วอื่นไหมเพราะว่าตรงบริเวณด้านนี้เขาจะมีการแบบเชิดขึ้นมาค่ะเราจะยกสูงขึ้นมานิดนึงอ่ะ 3,900 บาทตัดใจขายนะตัดใจขายใช่ตัดใจขายตัดใจขายมาอาตู่ตอนนี้ไซส์57เหลือวงสุดท้ายแล้วอ่ะ57วงสุดท้าย55 2วงสุดท้ายและไซส์51 3วงสุดท้าย 3,900 บาทเราพูดถึงตำนานในเรื่องของตัวหยกอินเดียกันมากดีกว่าหรืออเวนจูรีนกันดีกว่าค่ะอาตู่ขาจริงๆแล้วเขามีมายาวนานแล้วนะแต่สีเขาจะแตกต่างจากหยกที่เราเห็นกันทั่วไปใช่ก็ถือว่าอ่อนกว่านิดหน่อยแต่ก็ใกล้เคียงเลยค่ะคือถ้าอย่างที่บอกไม่รู้ถ้าเราไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์เราไม่รู้เลยจะบอกว่าคือหยกจีนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสีเขาเหมือนแต่ความแตกต่างของอเวนจูรินตัวเนี้ยเขาจะมีแร่ธาตุไมก้าอยู่ข้างในหาหน้าน้องปุ้ยสังเกตจะเห็นวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งอยู่ข้างในยุบยิบยุบยิบอยู่ข้างในนะคะใช่นั่นคือความพิเศษของเขาที่จะแตกต่างนิดนึงซึ่งสวยค่ะแล้วเราก็เจรไนแบบไม่ใช่เป็นหลังเต่าธรรมดาค่ะโบชองเราเจียเป็นเหลี่ยมเพื่อให้เขาเพิ่มประกายการเล่นไฟให้ด้วยนะคะแล้วดูด้านข้างที่ลายล้อมเป็นอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นโครมแล้วใส่นะคือสีของเขาอะขนาดสีอ่อนกว่าก็ยังสวยสวยค่ะ 3,900 บาทอ่ะน้ำหนักของอเวนจูรีนนะคะเม็ดเดียวเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่ 5.66 กรัตแล้วนะยังไม่รวมกับโครมดับไซด์อีกเท่ากับว่าแหวนวงนี้เนี่ยคุณซื้ออัญมณีไปใน1กรัตยังไม่ถึง 1,000 เลยใช่เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูที่น้องน้ำแบบกันบ้างดีกว่าค่ะใส่มาแล้วเนี่ยจะดูหรูหราขนาดไหนนี่ไงใส่ไว้ไหนก็ใส่ได้ใส่ได้ได้นี่เห็นไหมแล้วพอใส่มานะคุณผู้ชมกับชุดสีดำก็ได้นะก็ได้ค่ะยิ่งช่วงนี้เนาะเราต้องใส่ไว้ทุกกันนะเนาะยังใส่หรือบางทีเราอาจจะเริ่มรู้สึกมันดำไปหมดเรารู้สึกหม่นหมองเหลือเกินเนี่ยเราก็มาเล่นตรงเครื่องประดับนะเพราะว่าสีเขาไม่ได้แบบฉูดฉาดไงนะคะเขาก็จะไปกันได้คือก็ยังอยู่ในโทนที่สุภาพเรียบนะคะใส่ได้บางคนอาจจะแบบโอ้ช่วงนี้เราอยู่ช่วงไว้ทุกข์อ่ะเราจะใส่พวกนี้ได้เหรอไม่มีปัญหานะคะเครื่องประดับเพราะว่าสีอย่างที่บอกไม่ได้ฉูดฉาดถูกต้องดูสีเห็นไหมสีสันแบบว่าดูแล้วดูมีมิติดูแล้วน่าค้นหาใช่แต่ในขณะเดียวกันที่คุณเห็นอยู่เนี้ยล่ะค่ะมาด้วยขนาดใหญ่มากเกือบหกกระดาษอะนะใช่คือให้ประหยัดแล้วก็การเจริญของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าการเจริญไม่ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมมันยากตรงที่ว่าหัวมุมของเขาแต่ละหัวมุมเนี่ยจะมีการเจียเหลี่ยมเหมือนเจียเหลี่ยมสลบลงมาค่ะดูกันนี่ไงนะคะเนาะคือต้องใช้ฝีมือที่อยู่นิ่งอะคือถ้าเป็นปุ้ยอ่ะบางทีถ้าผลด้านล่างอาจจะบินหายไปด้านบนอาจจะแบบเติมขึ้นมาก็ต้องเป็นที่บอกต้องเป็นช่างที่ชำนาญนะคะแล้วก็เพิ่มความคุณสมบัติของอเวนจูรีนให้นิดนึงว่าทางเมืองนอกเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะเชื่อว่าหินตัวเนี้ยพลอยตัวเนี้ยเป็นพลอยแห่งโอกาสเขาจะเรียกเลยว่า Stone of Opportunityนะคะก็จะเป็นความเชื่อนะคะนี่อาบอกในแนะนำในแง่ของความเชื่อนะคะซึ่งทุกคนคือเพื่อสวมใส่แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนกำลังใจให้เราเนาะที่ว่าเราใส่อะไรที่แบบโอเคนะมันดีอ่ะความหมายดีมีนะคะเป็นสิริมงคลด้วยเป็นสิริมงคลใช่เอาละค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีแหวนแล้วเนี่ยขออนุญาตกลับมาในส่วนที่เป็นตัวสร้อยคอกันบ้างซึ่งสร้อยข้อมือหมดไปแล้วเหลือตอนนี้ใต้เฮ้ยเหลือ5เส้นสุดท้ายอะดูเหลือไม่เยอะแล้ว5
เส้นสุดท้ายนะคะกับโคมดาร์คไซด์ที่เรียกว่าเป็นเอ็กโซติกแล้วคุณได้เนื้อพลอยดิบแบบล้วนๆเลยไม่ได้มีการทิสีไม่ได้มีการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นแล้วในราคา 2,100 บาทอ่ะทำไมคุณผู้ชมจะไม่ช้อปปิ้งกันหรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้มันเนี่ยแบบมาเซตติ้งในตัวเรือนยังดูไม่ออกแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าคุณนำไปเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าอ่านรู้สึกว่าอยากจะใส่ยาวคุณก็จะแบบว่าปรับได้ก็ปรับใส่สั้นก็ปรับได้แต่ในส่วนของตัวคมดาบใส่คุณผู้ชมในอนาคตเขาจะมีคุณค่ามากกว่านี้เพราะในแต่ละเม็ดเนี่ยคุณยังสามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกถูกต้องอ่ะดูสิไม่ว่าจะมองมุมไหนแล้วแต่ระยิบระยับเล่นไฟเดี๋ยวปุ้ยลองจับดูบ้างนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมถูกเขาดูแบบว่ามีเสน่ห์นะค่ะนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยคุ้นหูนะแต่พี่บอกเลยว่าที่ช็อปชาแนลก็มีโอกาสได้จับกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าราคาไม่เคยมีเท่านี้ใช่ 2,100 บาทและนะคะอย่างอาจจะมาในรูปแบบแหวนหรือว่าต่างหูนะคะแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของสร้อยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีกันบ่อยจะใส่กับจี้ชิ้นที่คุณมีก็ได้หรือว่าจะชิ้นนะคะที่เมื่อกี้นี้เราให้ดูตัวอย่างไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมจะใส่โดดๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะใส่โดดๆเนี่ยก็ดูแบบว่าผู้หญิงเป็นคนที่น่าค้นหามากๆเลยตอนนี้เหลือ5เส้นสุดท้ายแล้วนะ 2,000 อ่ะเหลือ4เส้นสุดท้ายแล้วค่ะ4เส้นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมบอกแล้วของเขาดีหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะเดี๋ยวหนูเน้นย้ำกันอีกรอบนึงอะตู่หนูหูไม่แว่วเนาะ50กะรัตไม่แว่วอะค่ะไม่แว่วเลยไม่แว่วเลย50กะรัตถ้าปุยแว่วอาก็ต้องแว่วด้วยได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมค่ะ 2,100 บาทประหยัดไป 1,300 จริงๆแล้วตอนแรก 3,400 นี่คือได้แล้วนะคุ้มค่าอยู่แล้วคุ้มค่าอยู่แล้วแต่คนนี้นะคะคุณผู้ชมช็อปชาแนลต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนใครถูกต้องนะเราให้ในราคา 2,100 บาทแหมกินข้าวกับแม่ยังจ่ายมือมามือละ 3,000 มาแบบนี้เลยแต่ถ้าเราจะซื้อให้คุณแม่เป็นช่วงวันตรุษจีนนะอันนี้สักเส้นนึงก็สวยนะคุณแม่ชื่นใจแน่นอนถูกต้องค่ะคุณผู้ชม4ชิ้นสุดท้ายแล้วหนออย่ารอช้ากันนะจ๊ะนี่แสกมาวันนี้อาจจะแบบใส่เสื้อแบบว่าปกคลุมนิดนึงแต่วันนี้จะใส่เป็นแบบเกาะอกแล้วก็เราจะมีแบบจี้สักเล็กเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันก็ได้ค่ะอยู่ที่เราปรับใส่ของเราแต่พี่ชอบนะตัวแล้วอย่างนี้ตัวเอ็นเขาแข็งแรงไหมคะถูกหาแข็งแรงค่ะ อย่างที่บอกว่าของเราส่งออกอยู่แล้วดังนั้นคุณภาพพวกนี้ต้องถูกเช็คทุกอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมเราได้แบบใส่มาสร้อยข้อมือเดี๋ยวนะตอนนี้สร้อยข้อมือหมดไปแล้วอะถ้าใครที่แบบว่าช้อปปิ้งสร้อยข้อมือไปเอาสร้อยคอไปด้วยนะ อยากให้วุ้นชมได้ช้อปปิ้งไปเป็นเซตอยากได้เป็นเซตใช่นะคะหรือว่าจะใส่โดดๆอย่าปรับสร้อยข้อมือเอาสร้อยคอชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใส่จี้ก็ได้ค่ะก็ได้ก็ได้ท่านตู่หรือว่าถ้าชาวสองเส้นแล้วไปต่อกันให้เป็นยาวเลยก็สวยค่ะวุ้นไม่มีอะมันเหลืออยู่เส้นเดียวตัวยาวเราเหลือเส้นเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันท่าแต่คิดว่าท่านผู้ชมต้องนึกออกเนาะว่าแบบเอามาต่อแล้วก็ใส่ให้ยาวอย่างที่เขานิยมอ่ะได้เลยอะตูเหลือ3เส้นสุดท้ายโอ้โหพออยู่แบ็คกราวด์ตรงสีนี้สีสวยมากสีสวยอ๋อ3เส้นสุดท้ายจะเป็นของใครกันหนอแต่ถ้าเป็นปุ้ยปุ้ยจะซื้อไว้3เส้นเลยนะใช่เพราะว่าคือเราอาจจะให้เป็นของขวัญโบนัสลูกน้องจะซื้อให้คุณแม่ชิ้นหนึ่งหรืออาจจะให้พี่สาวอะไรแบบนี้นะตอนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะตูใครจะโชคดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะเดี๋ยวปุ้ยต้องรีบไปโทรเอาเองใช่เพราะว่าราคาแบบนี้ไม่มีไม่ได้นะแล้วดูสิความเย็นของเขาโอ้โหเย็นใช่ไหมคะสัมผัสผิวเขาเย็นจริงเนี่ยปกติแล้วคุณผู้ชมถ้าเรามีความเย็นเนี่ยเราจะมีแค่ตัวเรือนที่เย็นเท่านั้นแหละใช่พอสัมผัสปุ๊บอ๋อเย็นเลยนะอุ้ยอาตุ๋นเราชอบนะความใสคือคมดับใสเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ก็คือสีเขาจะเข้มแล้วก็จะมีความใสมีความใสคือปกติแล้วถ้าสีเข้มแล้วเนี่ยมันจะดูทึมๆมืดๆนะคะแต่เนี้ยมีความใสของเขาอยู่แล้วก็ด้านในนะคะมีความแข็งแรงเพราะว่าใช้เป็นตัวเอ็นแบบดีแล้วก็ด้านปลายมีการชุบตัวเรือนเงิน925เนี่ยไปชุบทอง 18K นี่เห็นไหมเป็นสร้อยคอที่หรูนะอาตุ๋นคะคือคุณผู้ชายนะจะซื้อคุณผู้หญิงก็ได้ได้ค่ะเส้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะ
และดูความยาวของเขาคุณชมคือบางทีถ้าราคา 2,100 บาทเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาหรือแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะใส่แบบว่าเป็นสเตชันค่ะเพราะว่าราคาเขาจะถูกกว่าเนาะแต่เนี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะปุ้ยสแกนก่อนมีทั้งหมด208เมตรน้ำหนัก50กรัตรหัสสินค้า106620จะเป็นของใครกันหนอเพราะว่าเส้นสุดท้ายแล้วลัคกี้อินเกมกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใบนี้เส้นนี้เองก็จะมีใบรับรองให้ด้วยเหมือนกันมีค่ะมีคือจะหลักพันหลักร้อยหลักให้หมดให้หมดค่ะของเจมันโดแล้วก็ที่เราวิ่ง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 เนี่ยก็คือความใสของเขาความใสความแววบานใช่ไหมคะตู่ตอนนี้ซองเอาแล้วค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อะตู่ค่ะเหลือแหวนเหลือแหวนคือจะบอกว่าไม่อยากให้พลาดอีกแล้วอะเพราะแหวนเหลือน้อยมากๆนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะไซส์51 2วงสุดท้ายแล้วอะตู่ค่ะแต่แหวนวงนี้แตกต่างกันกับวงแรกเพราะว่าจะมีการผสมผสานระหว่างบุษราคำกับไพลินและไพลินเองอันนี้ก็เป็นพลอยดิบใช่ไหมคะใช่ค่ะ อย่างที่บอกชุดคอลเลกชันชุดนี้ก็จะมาแบบพลอยธรรมชาติจริงๆนะคะสวยสีสวยก็สวยแบบธรรมชาติ นอกจากนั้นเองเขามีการผสมผสานในเรื่องของเชฟของเขาด้วยใช่จะเป็นไพลินก็จะเป็นรูปทรงวงรีนะคะส่วนบุษราคำก็จะเป็นหยดน้ำนะคะซึ่งสวยงามมีลูกเล่นในตัวเขาด้วยการเจรไนค่ะนะคะนอกจากนั้นเองก็ยังมีไวเซอร์คอนอีกด้วยถูกต้องแต่ไวเซอร์คอนเขาแปลกตรงไหนรู้ปะ คุณผู้ชมแปลกตรงที่ว่าเขานำมาเป็นแบบว่าการขั้นเชื่อมกันระหว่างถูกต้องค่ะไม่ล้อมจนดูแน่นไปนะคะเพื่อตู่เสริมให้ดูวุ้งวิ้งขึ้นใช่แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะตัวนี้เนี่ยสีของตัวบุษราคำเราเขาใสอ่ะค่ะอย่างที่อาบอกว่าเราก็ต้องเลือกสรรคัดสรรนะตำหนิน้อยที่สุดเนี่ยถ้าตัวนี้ผ่านการทรีทเมนต์นะคะจะสวยใสกว่านี้สวยใสแล้วก็สีสวยเข้มกว่านี้ใช่แต่เราอยากให้อะไรที่เป็นจากธรรมชาติคุณผู้ชมว่าแหมคุณผู้ชมสมัยนี้จะกินกับข้าวทีจะทำอะไรกันทีเราต้องมานั่งใส่ชูรสไหมเฮ้ยคุณใส่ของใส่แบบว่าของผักสดไหมคุณมีหนอนไหมเหมือนกันคุณผู้ชมอะไรมันเป็นของแบบเล็งผักกันเลยมีรูไหมใช่ใช่เพราะว่าบางทีเรากินเข้าไปอาจจะได้กลิ่นเหมือนกันคุณผู้ชมพลอยแท้พลอยที่ดีเขาจะมีตำหนิอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของเขาต้องมีใช่แต่วันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมได้แบบอุ๊ยอาลูกหลานแล้วในอนาคตโตมาเกิดมาพลอยดิบหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้จักอาจจะไม่รู้จักใช่แต่พลอยนะปอนเนี้ยคุณผู้ชมที่เรานำมาฝากเนี่ย2เฉดสีเป็นสีที่ได้รับความนิยมพูดถึงไพลินนิดนึงไพลินเนี่ยนะคะเป็น Queen of Gem สีของเขาที่ได้รับความนิยมจะเป็นสี Royal Blue ถูกต้องหรือว่าเรียกว่ากัมมะหยี่นั่นเองถูกต้องอตู่แล้วตอนนี้ปุ้ยต่างให้ฝากใช่มั้ยก็เรียกว่าสีเข้มเนาะสีเข้มค่ะอาจจะไม่ใช่ถึง Royal Blue แต่ก็เรียกว่าใกล้เคียงแล้วล่ะถูกต้องใช่ใกล้เคียงที่สุดอย่างที่ปุ้ยบอกมองด้วยตาเปล่าเรายังนึกว่าน่าจะใช่ใช่ไหมถูกต้องถ้าเราเอาไปทรีทเมนต์อาจจะใช่เลยก็ได้ใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวเรามาลองใส่ดีกว่าที่นิ้วน้องนักแบบกันบ้างโอ้โหคุณผู้ชมคือสองสีไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอยู่ด้วยกันเขาจะไปกันได้ถูกต้องอันนี้ตู่เลยงงมากเลยทำไมเขาถึงเอามาอยู่เป็นแบบคู่เดียวกันได้ก็เราอยากจะแบบเผื่อรักพี่เสียดายน้องเนาะบางคนรักบุษราคำบางคนรักไพลินเราก็เลยเอามารวมกันให้ผู้ที่รักบุษราคำกับไพลินเนี่ยได้มีไว้ครอบครองอย่างนี้นี่เองเรารู้แล้วว่าทำไมวันนี้เราถึงมีการแซมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เห็นไหมว่าที่น้องนั่งแบบใส่มาสวยเนาะตู่อันนี้อันดับแรกดูไกลๆเนี่ยเราจะเห็นในส่วนที่เป็นตัวไพลินชัดเจนใช่ใช่ใช่พอซูมเข้ามาใช่พอซูมเข้ามาแล้วเนี่ยอุ้ยอันนั้นเป็นแบบเหมือนสีทองเลยนะค่ะเป็นบุษราคำนั่นเองนี่แล้วก็เอ้ยพอดูใกล้ขึ้นอีกเฮ้ยเพชรหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมอุ้ยตู่ปุ้ยลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าอัญมณีเนี่ยที่ให้ไปกับ5กรัตก็เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น8คูณ6มิลนะคะขนาดของแต่ละเม็ดเนี่ย8คูณ6มิลด้วยกันสำหรับตัวของไพลินเองเนี่ย 2.55 กรัตนะคะแล้วก็ตัวของบุษราคำนะคะอยู่ที่ 2.2 กรัตแล้วก็ไวเซอร์คอนอีก5เม็ดด้วยกันเยอะมากแน่นเชียร์ 4,200 เองจาก 6,900 คุณผู้ชมโอ้คือถือว่าคุ้มค่ากับการช้อปปิ้งแน่นด้วยคุณภาพใช่แต่ราคาย่อมเยาโอ้ยนั่นน่ะ
สิอาตู่จะได้กำไรไหมเนี่ยช่างต้องบ่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมแฟนคลับของช็อปชาแนลนี่นะคะเจมันโดยินดีและยังมีใบรับรองให้อีกคุณผู้ชมโอ้โหคือเป็นแบรนด์เดียวที่ใจดีสุดๆเลยใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าพูดขออนุญาตใส่แบบ2วงนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันวงแรกด้านล่างเนี่ยก็คือไอเทมแรกนะคะจะเป็นวงทัพทีมแล้วก็บุษราคามส่วนตัวด้านนี้นะคะที่ล่าสุดเลยที่เป็นตัวไพลินของเราหุ้ยสวยจังเลยอ่ะนี่แล้วก็นะคะคุณผู้ชมสวยคนละแบบอาตู่จริงๆแล้วท่านี้อาตู่ว่ากูจะให้ใส่แล้วแต่ไม่ได้แล้วอาตู่ขออนุญาตใส่เองโชว์นิ้วด้านนี้ใช่สวยดูก่อนอันนี้อาตู่โอ้โหเม็ดใหญ่มาคมเลยมาคมเลยนะคุณผู้ชมเลือกกันได้เลยนะคะทั้ง3แบบ3ไลฟ์สไตล์อาตู่ค่ะถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นแบบสดใสเนาะสดใสอ๋อแล้วถ้าเป็นสีเขียวเรียกทรัพย์สีเขียวเราเน้นกันหน่อยใช่แล้วแล้วถ้าเป็นสีแดงสีแดงอาตู่ก็ทับทีมเนาะสวยสวยของเขาแบบหรูอยู่แล้วใช่ไหมดูเขาหรูสวยของเขาอยู่แล้วส่วนด้านนี้ดูเก๋ใช่ไหมดูภูมิฐานสง่างามก็ต้องสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินอยู่ครบกันแบบนี้ตัดใจยากแล้วสิในการจะซื้อแต่คุณผู้ชมไม่เป็นไรที่บอกกันว่าถ้าคุณรวบรวมให้ครบ5,000 บาทขึ้นไปคุณผ่อนได้แบบสบายสบายเลยแล้วก็นะคะอย่างที่บอกกันวงนี้นะไซส์นะคะคุณผู้ชม51เหลือ2วงสุดท้ายแล้วในราคา 4,200 บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับวงนี้นะคะ 5,800 บาทนะตอนนี้ไซส์53และ57เหลืออย่างละไม่กี่วงแล้วเอาเป็นว่าคุณชื่นชอบนะคะแบบไหนก็สั่งจองกันได้แล้วก็ทิ้งท้ายอันไว้กับวงนี้ด้วยวงนี้หยกจากอินเดียซึ่งจริงๆแล้วหยกเนี่ยเขามีการแบ่งประเภทกันนะใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะแบ่งเกรดแบ่งอะไรเอาล่ะคุณผู้ชมแล้วลองมาดูแยกแบบเดี่ยวๆกันบ้างดูซิชาแวบแอบปิ้งนี่ไงคือผู้ชอบตรงที่ว่าเขาเล่นไฟอะตู่เนาะคือของแท้จากธรรมชาติเนี่ยคือพอเล่นไฟแล้วคุณจะเห็นถึงความแบบว่าเอ๊ะด้านในมีตำหนิไหมค่ะแล้วเราจะเห็นอาจจะเห็นท่านผู้ชมอาจจะเห็นทางบ้านนะอาจจะเห็นก็อย่างที่เราเน้นตลอดว่าก็คือธรรมชาตินี่ไงนะคะก็ต้องขอให้มีบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นเอ๊ะธรรมชาติจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าใสซะเหลือเกินใช่สลับสีกันครบเลยเพราะว่าบุษราคำเองเขาก็มีความหมายที่ดีนะถูกต้องได้รับความนิยมมากอย่างที่อาบอกว่าต้นๆเลยไพลินบุษราคำทับทิมต้องมีน่าจะเป็นระดับต้นๆเลยที่ได้รับความนิยมค่ะนี่อ่ะคุณผู้ชมคะสวยงามแบบนี้นะแต่ละไซส์มีจำนวนจำกัดแล้วด้วยแล้วก็อัญมณีที่ให้ไปเนี่ยนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 4.70 กรัตหรือว่าเกือบ5กรัตนั่นเองแต่ถ้าคุณจะผ่อนชำระนะคะกับชิ้นอื่นแล้วรวมกันแล้วก็สามารถที่จะเลือกผ่อนได้ทั้งที่กรุงศรีเซ็นทรัลเทสโก้เคแบงค์เคทีซีนะหรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะน้องปุ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่แบบว่ารวบยอดตั้งแต่ชิ้นแรกเลยได้ไหมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าสะสมกันไม่เกิน6ชิ้นบาทค่าจัดส่ง200บาทเท่านั้นเองนะอันตู่เวลาใกล้หมดแล้วอ่ะยังสนุกสนานอยู่เลยอ่ะนั่นเดี๋ยวให้อาตู่ฝากพูดถึงกับแบรนด์นี้ดีกว่าค่ะค่ะก็ยินดีที่ได้มานำเสนอนะคะเจมันโดเทรเซอร์เที่ยวนี้นะคะคุ้มสมบัตินะคะถ้าใครที่พลาดในวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกเนาะแต่วันนี้ถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของอะค่ะนะคะโดยเฉพาะแหวนไพลินทับทิมหรือแม้แต่อเวนจูรีนนะคะสวยทุกแบบนะคะใช้ได้ทุกโอกาสคุณผู้ชมค่ะนี่คืองานคุณภาพส่งออกนะราคาคนไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีที่นี่ที่เดียวที่ช็อปชาแนลอันนี้คือที่อาตู่พูดถึงก็คือในส่วนของไพลินแล้วก็บุษราคำนั่นเองค่ะชั่วโมงนี้สนุกสนานการช้อปปิ้งมากๆเลยต้องขอบพระคุณอาตู่ด้วยนะคะเช่นกันขอบคุณค่ะแล้วก็เรา2คนต้องยินดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ช้อปปิ้งกันไปใช่ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะเป็นความโชคดีที่ช้อปปิ้งกันทันด้วยตอนนี้อาตู่และปุ้ยลาคุณผู้ชมไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ